ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองแขมบางแคภาษีเจริญขอร้องเรียนถึงท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรณีพี่น้องชาวหนองแขมร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าบริเวณหน้าวัดหนองแขมฝั่งตรงข้ามวัดหนองแขมตั้งแต่สะพานหน้าวัดไปจนถึงสุดเขตแดนที่กระทุ่มแบนระยะทางประมาณ 5-600 เมตรปรากฏว่าไฟดับมาเป็นปีแล้วไฟดับก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครจนกระทั่งท่านได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อชาวบ้านมาร้องเรียนกับผมจึงอาสาชาวบ้านนำความทุกข์นี้แจ้งไปยังท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ขอได้โปรดดำเนินการให้ไฟสว่างบริเวณวัดหนองแขมริมคลองภาษีเจริญทั้งสองฝั่งตลอดแนวทั้งเขตหนองแขมไปจนถึงเขตบางแคขอให้ไฟฟ้าส่องสว่างทั้งสองฝั่งขอกราบขอบพระคุณและขอให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุดขอบคุณครับคือไฟริมคลองที่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญจากถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือมาวัดหนองแขมแต่ปรากฏว่าไฟสว่างเฉพาะตรงหัวสะพานแล้วนับจากหัวสะพานมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆก็ดับหมดออกมาถ่ายตรงนี้แหละครับดับหมดตลอดแนวนะครับจะเห็นว่านี่คือคลองภาษีเจริญแล้วไฟฟ้าดับตลอดแนวไปจนสุดเขตนะครับสุดเขตกระทุ่มแบนซึ่งติดเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับกระทุ่มแบนขอขอบคุณท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณครับ